เอ้ยที่คุณส่งข้อความมาหาฉันว่าคุณพ่อเขียนพินัยกรรมอ่ะจริงเหรอจริงผมยังไม่ตั้งตัวเลยคุณแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าเราได้อะไรอ่ะยังกำลังร่างอยู่เออแล้ววันเนี้ยประชุมเป็นไงมั่งมีงานด่วนใช่ไหมไม่รู้อ่ะฉันฟังเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอ้าวนี่ถ้าคุณโดนไล่ออกนะฉันขอโทษล่วงหน้าเลยน้ำไส้แล้วกูหนุ่มปวดตาหนุ่มปวดหัวหนุ่มไม่มีแรงโอ้ยนี่แกยังไม่หายเหรอเนี่ยหนุ่มอยากกินไก่ทอดอยากกินเฟรนช์ฟรายอยากกินเนื้อย่างหนุ่มอยากไปเที่ยวอยากจีบสาวอยากเจอเพื่อนไม่ต้องบ่นเลยนอนพักไปเลยจะได้หายซื้อมาฝากหนุ่มไหมอ่ะซื้อไหนอ่ะหายก่อนค่อยกินเอ้าไปวะเอ้าก็ตอนที่ยันให้แกกินจะไม่ยอมกินจะกินตอนอ้วกก็ตอนนั้นไม่อยากกินนี่ตอกน้ำหน้าแน่ใจผมใจเราเลยตอกน้ำหน้าตอกน้ำหน้าแล้วพ่อผู้เขียนพินัยกรรมเสร็จยังอ่ะไม่รู้เลยยังไม่เห็นลงมาเลยสงสัยกำลังคิดหนักว่าจะยกที่ตรงไหนให้พ่อเออไม่เห็นต้องคิดหนักเลยปู่รักหนูที่สุดหนูก็ต้องได้เยอะที่สุดแล้วดุ่มจะได้มรดกอะไรบ้างไหมเนี่ยโอ้ยน้องดุ่มอย่าเพิ่งไปหวังได้มรดกเลยค่ะเพราะว่าเขาจะแจกมรดกก็ต่อเมื่อน้องดุ่มตายแล้วค่ะอีพวงไปอีนี่ก็ปากเสียเนาะไอ้ดุ่มก็เหมือนกันจะงองแงทำไมเนี่ยแทนที่แกจะคิดว่าแกจะได้อะไรอ่ะหาวิธีไม่ให้ตัวเองตายก่อนไหมโอ้พี่ดุ่มไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแดจะรับแล้วก็ใช้มรดกแทนพี่ดุ่มเองไม่แดแกจะได้เหรอฉันเป็นหลานรักปู่นะคงไม่ถึงมือแกหรอกโอเคครับได้ครับถ้าเกิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะนัดคุณเข้ามาคุยกับปู่ผมเลยนะครับได้ครับตามนั้นครับครับสวัสดีครับพ่อครับพ่อเหนื่อยไหมพ่อเหนื่อยไหมนั่งคุณพ่อทานขนมอร่อยอร่อยน้ำผลไม้เย็นๆหน่อยสิคะขนมเจ้านี้เนี่ยชื่อดังเลยนะคะพ่อแดว่าเดี๋ยวแดนวดให้ปู่เองนะคะพ่อเดี๋ยวพ่อนวดแรงเดี๋ยวปู่จะเจ็บใช่ไหมคะปู่ปู่อยากไปเที่ยวไหนไหมคะเดี๋ยวได้พาไปเอาปะอุ๊ยเชียงใหม่ใช่ไหมคะคุณพ่อพลอยจำได้คุณพ่อเคยพูดไม่จริงพ่อฉันอะไม่ชอบไปต่างจังหวัดพ่อชอบอยู่บ้านใช่ไหมพ่อใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยนี่พวกแกไม่ต้องมาประจบหวังมรดกเลยนะเปล่าเลยนะคะคุณพ่อขาไม่ได้ประจบเลยพ่อทุกคนเนี่ยอยากทำให้พ่อเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเหรอถ้าเกิดมันได้อย่างนั้นเนี่ยก็ดีดิแล้วก็ทำไปตลอดเลยนะแล้วฉันขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามรดกที่ฉันร่างไว้แล้วเนี่ยฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงเด็ดขาดแสดงว่าคุณพ่อร่างมรดกเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหวังว่าจะยุติธรรมกับพวกเรานะครับแล้วได้ละครับแดได้อะไรปู่แล้วยายละจ๊ะได้อะไรบ้างไหมเอ่ยแกไม่เกี่ยวเดพ่อผมไม่รักพ่อนะนะขอดูหน่อยนะพินัยกรรมอ่ะพ่อขอดูหน่อยรอฉันตายก่อนค่อยดูแล้วกันทุกคนอย่าคิดอย่างนั้นฉันไม่ตายง่ายหรอกฉันยังไม่ตายคิดอย่างนี้แต่ฉันไม่ตายยังไม่ตายอีอย่างที่แบบนั้นยังไม่ตายยังอยากตายด้วยทีก็หายากๆแหมคนพอมันแก่แล้วร่างกายมันต้องเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วน้องพวงตอนแรกอะดุ่มโคตรจะไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนแก่ทำอะไรชักช้าไปหมดแต่พอได้เป็นเองเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยคนอะไรก็ไม่รู้อยากนอนได้ทั้งวี่ทั้งวันเฮ้ยไอ้นั่นเขาเรียกว่าขี้เกียจเมื่อ
เวลาเรียกเล่นเกมมันเด้งจากเตียงไม่ทันเลยนะแล้วทำไมคนแก่ต้องชอบนอนด้วยคะทางที่อีกไม่นานเดี๋ยวก็ตายได้นอนยาวแล้วจะรีบนอนไปทำไมอ่ะพี่พวงก็ลงมาเป็นคนแก่ดูไหมเล่าไม่เอาอะค่ะพี่ยังไม่อยากรีบแก่หืมไม่อยากรีบแก่แต่อยากมีแฟนแก่ใช่ไหมอุ้ยพี่เจออะเลิกทำให้พวงคิดว่ากำลังโดนคุกคามจากทอมแก่สักทีได้ไหมนี่ถ้าดุ่มกลับไปร่างเดิมเมื่อไหร่นะจะทำร่างกายให้ฟิตๆให้สาวกลับมาติดตึมเลยสาธุนะคะน้องดุ่มแต่พี่ว่าตอนเนี้ยน้องดุ่มหายใจให้มันข้ามคืนนี้ไปให้ได้ก่อนดีกว่านะนอกจากดุ่มจะแก่แล้วยังไม่มีใครรักดุ่มด้วยทุกคนเอาแต่สนใจเรื่องมรดกไม่มีใครสนใจดุ่มเลยสักคนเฮ้ยมรดกเออจริงด้วยลืมไปเลยอ่ะเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวพี่พงไปสอดเอ้ยไปสืบเรื่องมรดกก่อนนะคะว่าคุณปู่ให้มรดกใครบ้างดูแลตัวเองนะพักผ่อนเยอะๆเฮ้ยน้องพวงอย่าเพิ่งไปให้รับพี่ด้วยสิเข้มแข็งเลยนะไอ้น้องโอ้โหหมดเลยชีวิตไอ้ดุ่มโคตรเศร้าเลยว่ะคนแก่มันไม่มีอะไรดีจริงเขาบอกเนี่ยหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยบ้านเงียบจังหายไปไหนวะอะไรกันเนี่ยฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยที่อยากได้มรดกปู่มากถึงขนาดลงทุนทำกันแบบนี้เลยเหรอฮะแต่ใครจะไปรู้ล่ะก็หนุ่มยังไม่ตายเนี่ยเฮ้รู้ทันหรอกนะต้องมาแกล้งหนุ่มหรอกหนุ่มไม่ตลกด้วยหรอกนะ